ฉัตรพรพระอะลูกหลานชาวเลอุรักลาโว้ยชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะลีเป๊ะสะท้อนความรู้สึกหลังพี่น้องชาวเลหลายร้อยชีวิตต้องอพยพออกจากพื้นที่หน้าหาดขึ้นไปอยู่บนที่สูงและถูกจำกัดพื้นที่จนส่งผลให้การดำรงชีวิตของชาวเลต้องเปลี่ยนไปซึ่งรวมไปถึงพื้นที่การประกอบพิธีกรรมที่ได้ถูกจำกัดลงด้วยวิธีการต่างๆจากกลุ่มผู้ประกอบการลงทุนและนโยบายการพัฒนาของภาครัฐวันนี้ชาวเลจำนวนมากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกพื้นที่เนื่องจากไม่มีหลักฐานเอกสารการครอบครองที่ดินสค.1ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญของปัญหาความขัดแย้งเราจะอยู่ตรงนี้นายทุนบอกว่าบุกรุกของเขาพอเราจะเอาที่ดินที่ตกสำรวจมาอุทยานก็บอกว่าเป็นของเขาโดยที่เราสูญเสียทุกอย่างสุสานโต๊ะคีรีถูกปัดกวาดและทำความสะอาดจากลูกหลานชาวอุรักลาโว้ยอยู่บ่อยครั้งพวกเขายังคงเคารพและศรัทธาโต๊ะคีรีในฐานะผู้ที่บุกเบิกและเปรียบเสมือนวีรบุรุษผู้ก่อร่างสร้างชุมชนชาวเลบนเกาะแห่งนี้จนส่งผลให้ทุกวันนี้พื้นที่เกาะลิเป๊ะและเกาะต่างๆในหมู่เกาะตารูเตาไม่ตกเป็นของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียซึ่งในสมัยนั้นมีอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมปัจจุบันชาวเลชาวอุรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะไม่สามารถที่จะนำศพของครอบครัวหรือว่าญาติที่เสียชีวิตไปฝังรวมกันในสุสานเดียวกันกับโต๊ะคีรีได้เหมือนดังเช่นในอดีตนะคะเกาะต่างๆที่อยู่รอบเกาะหลีเป๊ะอย่างเช่นเกาะอาดังจึงเป็นสถานที่ที่ชาวเลชาวอุรักลาโว้ยเลือกใช้ในการที่จะฝังศพของผู้เสียชีวิตแล้วก็ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวอุรักลาโว้ยค่ะผลพวงการพัฒนาสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่ได้รับผลพวงจากการพัฒนาสมัยใหม่ที่ไม่สมดุลเหมือนกับชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆของประเทศไทยทั้งการพัฒนาอันดามันให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกและการประกาศเขตอุทยานเขตอนุรักษ์ทับที่ดินทำกินดั้งเดิมของชาวเลชาวบ้านออกรับลูกค้าหรือว่าออกไปทำมาหากินคือจะไปจะไปตรงไหนว่าชาวบ้านมันต้องใช้เรืออยู่แล้วมันต้องมารับออกทะเลแล้วชาวบ้านมันเขากลัวเขากลัวไปคือไม่ได้เขาพาแขกไปเที่ยวไม่มีการรายได้ใช่ยอมรับการท่องเที่ยวมีรายได้จริงแต่ไม่มีคนกระทบไม่มีเยอะคนกระทบการท่องเที่ยวมีเยอะชาวบ้านที่นี่เขากลัวเพราะในทุนไงเพราะในกลัวในทุนจะยิงนั่นแหละที่เขาไม่อยากให้ถูกทำข้อมูลแต่ว่าเราไม่กลัวแล้วบอกความจริงมันอยู่ในนั้นก็ต่อไปรู้เอาลำบากในเจ้านู้นเหมือนกันข้าวริมหาดข้าวอะไรก็ไม่ได้เมื่อก่อนในชาวบ้านอยู่ทั้งนั้นเลยสำหรับตอนต่อไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินรวมไปถึงแนวทางออกที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและวัฒนธรรมประเพณีลอยเรือของชาวเลอุรักลาโว้ยที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนธงชัตรีศิลป์ถ่ายภาพสุธาทิพย์ผาสุกข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน